JPK ชี้แจงหลังมีภาพคู่บอสพอลเกี่ยวข้องยังไงกับ The Icon Group บันเทิงวันที่11ตุลาคม2567 15:24 น.ดีเจพีเคปิยวัฒน์ชี้แจงหลังมีภาพคู่กับบอสพอวรัตพลวรัตวรกุลผู้บริหารเดอะไอคอนที่กำลังตกเป็นประเด็นข่าวดังในตอนนี้หลังมีภาพของพิธีกรดังดีเจพีเคปิยวัฒน์ถ่ายคู่กับบอสพอวรัตพลวรัตวรกุลผู้บริหารเดอะไอคอนที่กำลังตกเป็นประเด็นข่าวดังในตอนนี้ล่าสุดวันที่10ตุลาคม2567ดีเจพีเคปิยวัฒน์ได้รีบออกมาชี้แจงผ่านทางไอจีระบุว่าผมได้เจอคุณพอลเนื่องจากได้รับการติดต่อจากผู้ประสานงานของ The Icon Group ให้ไปทำหน้าที่พิธีกรสัมภาษณ์ในสตูดิโอเท่านั้นครับเป็นการจ้างงานเช็คเช่นงานทั่วไปที่มีการตกลงทำความเข้าใจอย่างชัดเจนว่า scope of work คืออะไรอย่างไรผมมีหน้าที่รันงานในฐานะพิธีกรของการสัมภาษณ์นั้นเท่านั้นครับไม่มีภาระผูกพันอื่นใดที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกับบริษัทของ The Icon Group แต่อย่างใดเลยครับและเป็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่ได้มีโอกาสเจอคุณพอลและเกี่ยวข้องด้วยผมมีอาชีพพิธีกรประกอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในฐานะพิธีกรมาตลอดชีวิตและงานในวันนั้นคือหนึ่งในงานพิธีกรที่ผมทำเพื่อเลี้ยงชีพครับผมยินดีให้ความร่วมมือกับสังคมทุกอย่างครับผมขออยู่เคียงข้างผู้ได้รับผลกระทบเดือดร้อนและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับความจริงความถูกต้องจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนและเรื่องราวสังคมจะดูแลกันและกันและเป็นความยุติธรรมให้เราทุกคนครับปิยวัฒน์เข็มเพชรบทบรรณาธิการคืนสู่ระบบปกติประเด็นร้อนวันที่10ตุลาคม2567 18:48 น.เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ในการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นายชัดชัยบางชวดขยับจากรองเลขาธิการขึ้นเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนคนเก่าที่เป็นนายพลตำรวจและเกษียณอายุราชการไปในรัฐบาลหลายยุคสมัยการแต่งตั้งเลขาสมช.มีทั้งการผลักดันคนในหรือลูกม่อขึ้นมารับตำแหน่งแต่ก็มีหลายคนเป็นคนนอกจากกองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติข้ามห้วยเข้ามานั่งตำแหน่งนี้จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการหาทางออกของรัฐบาลให้กับผู้อกหักจากตำแหน่งสูงสุดในหน่วยงานเดิมการตั้งให้มาเป็นเลขาสมช.ถือเป็นการปลอบใจก่อนจะเกษียณอายุราชการช่วง9ปีที่ผ่านมายุครัฐบาลคสช.และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการแต่งตั้งนายทหารยศพลเอกข้ามห้วยจากกองทัพเข้ามาเป็นเลขาธิการสมช.ติดต่อกันถึง5นายได้แก่พลเอกทวีปเนตรนิยมพลเอกวันลบรักสนอกพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์และพลเอกสุพจน์มาลานิยมในยุครัฐบาลเศรษฐาทวีสินเกิดปัญหาไม่ลงตัวในตำแหน่งระดับสูงสำนักงานตำรวจแห่งชาติคณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้พลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจขณะนั้นข้ามมารับตำแหน่งเลขาสมช.ทำให้นายชัดชัยบางชวดรองเลขาสมช.อาวุโสลำดับหนึ่งไม่ได้ขยับ
แต่ก็ได้รับมอบหมายงานสำคัญให้เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในทางการเมืองบทบาทสม.ช.มีความสำคัญต่อรัฐบาลจึงไม่แปลกที่เลขาสม.ช.จะมาจากคนที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลให้ความไว้วางใจนายชัดชัยบางชวดมีประสบการณ์คลุกคลีงานข่าวความมั่นคงมายาวนานการได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาสม.ช.คนใหม่ถือว่าถูกฝาถูกตัวที่สำคัญยังเป็นการคืนขวัญกำลังใจให้กับคนในสม.ช.ที่จะได้เติบโตตามเส้นทางในระบบปกติจากนี้จึงต้องติดตามผลงานนายชัดชัยจะสมกับความไว้วางใจของรัฐบาลแค่ไหนทั้งงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนสงครามสู้รบในประเทศเพื่อนบ้านและภัยคุกคามอื่นๆทั้งในและนอกประเทศรวมถึงสถานการณ์ชายแดนใต้หลังคดีตากใบหมดอายุความวันที่25ตุลาคมโจทย์ใหญ่ข้อแรกท้าทายฝีมือเลขาสม.ช.คนใหม่ควบตำแหน่งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขเสาสดยูโรมุกดาจับคู่สุดฟินดราม่าเต็มอัตราไฟน้ำค้างบันเทิงวันที่11ตุลาคม2567 14:13 น.กระแสแรงตั้งแต่สตาร์ทสำหรับละครโรแมนติกดราม่าเรื่องไฟน้ำค้างจากค่ายมีเดียสตูดิโอที่สร้างจากปลายปากกาของชลาลัยบทโทรทัศน์บุหลันด้านเมฆกำกับการแสดงโดยแชมป์อินทนนท์รัตนาการหนึ่งพระนางเคมีสาธารณะยูโรยศวรรษและมุกดานรินทร์รักพบกันครั้งแรกถ่ายทอดบทพีมไฮโซหนุ่มผู้ไม่เคยเชื่อในรักแท้และพลับพลาสาวสวยผู้ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวร่วมด้วยทัพนักแสดงอาทิเบนสันติราชกุณพเกียรติวีกิจบอสชนนกันพูนสิริวงศ์ทัดพลทัดแก้มยานิสาธีราธรอรวีไบนัทพัฒน์จิรภาวสุดตองน้ำฝนปริตาชัยรักษ์อุษาริวพัทรพงศ์เวสกามียศเลโอพีรพันธ์จึงเจริญพาณิชย์พีทวิทย์ภูทริศพรหมบันดาลภุชงฮันนี่พัดสอนบุญยเกียรติสุภางจิ๋มปนัดดาโกมารทัศน์ย่าทิพย์เงาะกฎชกรนิมากรแก้วลดามณีวันปลิ้งกริดอัธเสรีเดชนี่ปัทมาปานทองอัมพรจิบเฉลิมพรพุ่มพันวงท่านทวีปปิงกันพลปรีดามาโนดวรุณโมอมินาพินิษตรีประดับและอื่นๆไฟน้ำค้างเป็นเรื่องราวของพีมไฮโซหนุ่มผู้ไม่เคยเชื่อในรักแท้เพราะผู้หญิงที่เข้าหาพ่อต่างเป็นคนเห็นแก่เงินที่เข้ามาทำให้ครอบครัวของเขาพังแต่เขากลับโดนท้าทายจากพลับพลาสาวสวยผู้ทำทุกอย่างเพื่อเจือจุนครอบครัวแม้พลับพลาจะโดนพีมเหยียบย่ำศักดิ์ศรีแค่ไหนแต่เธอไม่ย่อท้อกลับลุกขึ้นสู้นั่นยิ่งทำให้พีมอยากพิสูจน์ว่าแท้จริงแล้วเธอเองก็ไม่ได้ต่างจากผู้หญิงหน้าเงินทั่วไปและเมื่อเกมรักเริ่มต้นพวกเขาจึงต้องวางหัวใจเป็นเดิมพันโดยพระเอกอารมณ์ดียูโรยศวรรษเผยถึงบทบาทและการทำงานในละครว่าสำหรับละครไฟน้ำค้าง
ผมรับบทพิมพ์ตัวละครนี้ถือเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่ค่อนข้างยากสำหรับผมเหมือนกันในช่วงแรกที่แสดงก็มีการปรับกันอยู่นิดหนึ่งด้วยพิมพ์เป็นคนไม่เก็บความรู้สึกเลยคิดหรือรู้สึกอย่างไรแสดงออกมาหมดเป็นคนชัดเจนกับตัวเองมากๆสิ่งที่ตัวละครนี้ไม่ชอบเลยคือผู้หญิงเห็นแก่เงินเพราะเป็นปมในชีวิตที่คุณพ่อต้องเลิกกับคุณแม่ส่วนการทำงานกับมุกดาความที่เราทั้งสองคนสนิทกันอยู่แล้วเลยทำงานได้ง่ายใครรอเรื่องของฉากฟินฟินก็อยากให้ติดตามเพราะคาแรคเตอร์ของพิมอาจจะไม่ได้อ่อนโยนมากแต่จะออกมาในรูปแบบไหนต้องรอชมตอนนี้ละครออกอากาศแล้วผมฝากแฟนๆด้วยนะครับละครเรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่ผมกับมุกดาได้มาแสดงละครคู่กันฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับด้านนางเอกสาวมุกดานรินทร์รักเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการทำงานของละครเรื่องนี้ว่าไฟน้ำค้างเป็นความแปลกใหม่ของมุกค่ะคาแรคเตอร์ของพลับพลาที่มุกแสดงเป็นสาวสู้ชีวิตเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวมีความพยายามมีความอดทนและเก็บความรู้สึกทุกๆอย่างไว้กับตัวเองค่อนข้างเยอะจนวันหนึ่งเกิดระเบิดออกมาบทตัวละครนี้ท้าทายมุกเพราะตัวละครจะต้องทำงานสารพัดอาชีพทำให้มุกได้ลองทำอะไรใหม่ๆเยอะมากมุกชอบนะกับคาแรคเตอร์แบบนี้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ยอมเหนื่อยทำทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักสำหรับการได้มาเล่นคู่กับยูโรค่อนข้างสบายๆเพราะเรารู้จักกันอยู่แล้วการทำงานทุกอย่างเลยไม่ติดขัดมุกอยากชวนทุกคนให้มาชมละครไฟน้ำค้างไปด้วยกันอยากให้ทุกคนได้เห็นบทบาทใหม่ของมุกและเชื่อว่าละครเรื่องนี้สนุกและยังมีข้อคิดดีๆแฝงอยู่ด้วยสนุกแน่นอนค่ะสุดท้ายนักแสดงหนุ่มเบนสันติราชเผยว่าในเรื่องผมรับบทวีกิตมีคาแรคเตอร์เป็นเพลย์บอยแบดบอยชอบแข่งขันชอบเอาชนะอดีตเป็นเพื่อนรักกับพระเอกแต่มีเรื่องผิดใจกันทำให้ทั้งสองคนกลายเป็นคู่แข่งกันมาตลอดในเรื่องชอบเอาชนะก็เลยทำทุกวิถีทางที่จะเอาชนะใจนางเอกสุดท้ายแล้วก็รักและชื่นชอบนางเอกจริงๆติดตามความสนุกละครไฟน้ำค้างทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:40 น.ทางช่อง 7 HD กด 35 ดูสดบนเว็บดูย้อนหลังบนแอปพลิเคชันอิกิยี่และเว็บ